ยอด10อันดับมอเตอร์ไซค์ที่แรงที่สุดในโลกรถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์คือยานพาหนะ2ล้อที่ใช้เครื่องยนต์หรือมอเตอร์ในการขับเคลื่อนซึ่งปัจจุบันบริษัทจากญี่ปุ่นอย่าง Honda, Kawasaki, Suzuki หรือ Yamaha ต่างมีอิทธิพลต่อวงการรถจักรยานยนต์ในขณะที่ทางฝั่งยุโรปก็มี Ducati จากอิตาลี BMW จากเยอรมันและ Triumph จากอังกฤษแล้ววันนี้นะครับเราจะพาเพื่อนๆมาพบกับ10อันดับสุดยอดรถจักรยานยนต์ที่เร็วที่สุดในโลกปี2017กันนะครับพร้อมแล้วมาชมกันเลยอันดับที่10 BMW K1200S Hyper Sport Touring จากค่าย BMW ผลิตและถูกออกจัดจำหน่ายในปี2007ถึงปี2008มาพร้อมกับเครื่องยนต์1157cc 16วาล์วเครื่องยนต์4จังหวะกับคุมพลัง164แรงม้าเกียร์6สปีดทำอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรได้ในเพียง3วินาทีทำความเร็วสูงสุดอยู่ที่174ไมล์ต่อชั่วโมงนอกจากนี้ยังมีการปรับเปลี่ยนระบบเบรกให้เหมือนกับระบบรถยนต์ใน BMW อีกด้วยและสำหรับค่าตัวของมันอยู่ที่ 15,750 เหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ 535,500 บาทนั่นเองอันดับที่9 Aprilia RSV 1000R Merle เรียกได้ว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ที่เร็วที่สุดของค่าย Aprilia Company ซึ่งเปิดตัวครั้งแรกในปี2003ซึ่งตัว RS 1000มาพร้อมกับเครื่องยนต์998 cc V-twin engine ซึ่งมาพร้อมกับขุมกำลัง 141.13 แรงม้าเกียร์6สปีดสามารถทำอัตราเร่งที่0ถึง140กิโลเมตรได้เพียง10วินาทีเท่านั้นและนอกจากนี้ยังสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง278กิโลเมตรต่อชั่วโมงราคาเปิดตัวอยู่ที่ 31,500 เหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ 1,70,000 บาทเลยทีเดียวอันดับที่8 MV Augusta FC 1000 MV Augusta FC คันนี้เป็นซีรีส์ที่2สำหรับในตระกูล FC 1000จากค่าย Augusta ในประเทศอิตาลีเปิดตัวครั้งแรกในปี2006ซึ่งมันมีความพิเศษตรงที่เป็นรุ่นLimited Edition จากบริษัทซึ่งเจ้าตัว MV Augusta FC ตัวนี้มาพร้อมกับขุมกำลัง 988cc เครื่องยนต์4จังหวะ16วาล์วให้พลัง174แรงม้ามาพร้อมกับเกียร์6สปีดซึ่งมันสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง184ไมล์ต่อชั่วโมงอันดับที่7 Yamaha YZF R1 นับว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ดีที่สุดของค่ายผู้ผลิตมอเตอร์ไซค์ยักษ์ใหญ่จากประเทศญี่ปุ่นอย่างค่ายยามาฮ่าซึ่งเริ่มจากซีรีส์ R1 เปิดตัวเป็นที่รู้จักตั้งแต่ในปี1998และปัจจุบันยามาฮ่าก็ได้เปิดตัว R1 ซีรีส์ปี2007อย่างเป็นทางการซึ่งเจ้าตัว YZF R1 มาพร้อมกับเครื่องยนต์998cc 4จังหวะเกียร์6สปีดระบบระบายความร้อนแบบหล่อเย็นมาพร้อมกับขุมกำลัง200แรงม้า16วาล์วสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง186ไมล์ต่อชั่วโมงอันดับที่6 Honda CBR 1100 XX Super Blackbird นับว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ที่เร็วที่สุดในกลุ่มสปอร์ตทัวร์เลอร์จากค่าย Hondaเจ้า CBR 1100 XX ซีรีส์นี้ถูกผลิตในช่วงปี1996ถึงปี2007ซึ่งในปี1997เจ้าตัว CBR 1100 XX สามารถโค่นมอเตอร์ไซค์ในตำนานอย่าง Kawasaki ZX 11ได้อย่างราบคาบโดยเจ้าตัว CBR 1100 XX มาพร้อมกับเครื่องยนต์1137 cc เกียร์6สปีดพร้อมกับขุมกำลัง152แรงม้าสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง190ไมล์ต่อชั่วโมงอันดับที่5 Suzuki Hayabusa
ฮายาบุสะเป็นชื่อของเหยี่ยวเพลิกินซึ่งเป็นนกที่บินได้ไวที่สุดในโลกซึ่งมันสามารถบินทำความเร็วได้ถึง203ไมล์ต่อชั่วโมงเจ้าไฮยาบุสะจัดเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ไวที่สุดของค่ายซูซูกิมาพร้อมกับเครื่องยนต์1397 cc 4จังหวะ16วาล์วพร้อมชุดระบบระบายความร้อนแบบหล่อเย็นให้กำลัง197แรงม้าซึ่งมันสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง194ไมล์ต่อชั่วโมงซึ่งใกล้เคียงกับนกเหยี่ยวเพลิกินกันเลยทีเดียวสำหรับค่าตัวของไฮยาบุสะอยู่ที่ประมาณ 14,600 เหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ 500,000 กว่าบาทอันดับที่4คาวาซากินินจา ZX14R เจ้าตัวนินจา ZX14R จัดว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ที่มีความเร็วที่สุดอันดับ2ที่มีการผลิตออกมาจำหน่ายของค่ายคาวาซากิซึ่งเจ้าตัวนินจา ZX14R ให้อัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรโดยใช้เวลาเพียง 2.7 วินาทีมาพร้อมกับเครื่องยนต์1441 cc 4วาล์วเกียร์6สปีดพร้อมกับระบบระบายความร้อนแบบหล่อเย็นซึ่งต้องบอกเลยว่าเจ้าซูเปอร์ไบค์นินจาซีรีส์จัดเป็นสุดยอดมอเตอร์ไซค์ซีรีส์ที่มีรายชื่อจัดว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ที่เร็วที่สุดในโลกซึ่งค่าตัวของมันนี้อยู่ที่ราวๆประมาณ 15,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ 500,000 บาทกันเลยทีเดียวอันดับที่3 MTT Turbine Superbike Y2K เรียกได้ว่าเคยเป็นแชมป์เก่าที่เป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่เร็วที่สุดในโลกสำหรับเจ้าตัว MTT Turbine Superbike Y2K ซึ่งโครงสร้างมาจากอลูมิเนียมพิเศษให้น้ำหนักเบาเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ยี่ห้อโรลส์รอยซ์ซึ่งปกติแล้วจะถูกใช้กับเฮลิคอปเตอร์ซึ่งมันเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ไม่ได้ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงเพราะมันต้องใช้เชื้อเพลิงแบบเดียวกับเครื่องบินลบอัตราเร่ง0ถึง200กิโลเมตรสามารถทำเวลาได้เพียง12วินาทีเท่านั้นสำหรับความเร็วสูงสุดของมันอยู่ที่227ไมล์ต่อชั่วโมงซึ่งจัดว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ที่เคยสร้างสถิติเร็วที่สุดในโลกและเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ใช้ iPhone เป็นคันแรกของโลกอีกด้วยสำหรับราคาไม่ต้องพูดถึงเพราะมันมีค่าตัวมากกว่า 150,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐอันดับที่2 Kawasaki Ninja H2R Hypersport Kawasaki Ninja H2R จัดว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ที่เร็วที่สุดในโลกที่มีการผลิตและขายอยู่ในปัจจุบันมันมาพร้อมกับขุมกำลัง300แรงม้าด้วยเครื่องยนต์เพียง998 cc เกียร์6สปีดเครื่องยนต์4จังหวะ16วาล์วซึ่งนอกจากนี้ทางคาวาซากิยังเผยว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากผู้แข่งขันใน MotoGP และ F1 เลยจัดชุด Dogling Transmission เพิ่มไว้ในตัวรถเพื่อเพิ่มความเร็วและความสมูทในการเปลี่ยนเกียร์ให้กับเจ้าตัว H2R อีกด้วยสำหรับเจ้าตัว H2R สามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง320กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับค่าตัวของมันก็ราวๆ 25,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยแล้วก็ประมาณ 1,600,000 บาทเองเท่านั้นอันดับที่1 Dodge Tomahawk นอกจากชื่อของมันจะคล้ายกับจรวดมิสไซล์แล้วมันยังเรียกได้ว่าเป็นมอเตอร์ไซค์4ล้อที่เร็วที่สุดในโลกเปิดตัวครั้งแรกในปี2003ตัวรถทำจากวัสดุอลูมิเนียมที่มีน้ำหนักเบาและแข็งแรงมาพร้อมกับเครื่องยนต์ Viper V10 SRT 10 8ลิตรให้กำลังสูงถึง500แรงม้าซึ่งเจ้าตัว Dodge Tomahawk ตัวนี้สามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง420ไมล์ต่อชั่วโมงจัดได้ว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งได้ไวมากที่สุดในโลกนอกจากนี้มันยังสามารถทำอัตราเร่งที่0ถึง100กิโลเมตรได้เพียง 2.3 วินาทีเท่านั้นและนี่ก็คือ10สุดยอดรถมอเตอร์ไซค์ที่เร็วที่สุดในโลกที่เรานำมาฝากให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับก่อนจากกันอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามข่าวสารใหม่ๆที่เรานำมาฝากคุณทุกวัน